ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องพ้องไปเข้าสู่ช่องอีสานบ้านป้าสตอรี่มื้อนี้ยังคงนำพาพี่น้องหาอยู่หากินในป่าในดงคือเก่าครับอยู่ป่าอยู่ดงหาอยู่หากินนะครับมื้อนี้กับภารกิจในการหาไส้ปูล่อปูนะครับด้วยไม้หีบโครงไก่เดี๋ยวไปลุ้นไปชมกันครับว่ามื้อนี้จะมาหรือประมาณจังใดครับเอาล่ะครับผมครับหลังแรกนะครับครับการยามอีปูนะครับในป่าในดงคือเก่าแล้วครับหาอยู่หากินมื้อนี้ฝนตกนะครับผมก็เบื่อมากนะครับเพราะว่าฝนบ่แห้งปานใดแต่ว่าก็ขี้ดินก็ติดล่อรถอยู่นะครับได้เข้ามาแล้วก็เลยต้องใส่ปูนะครับเห็นตัวแรกหลังแรกนะครับปูตัวใหญ่กําลังกินกินไม่หิพ่งไกลอยู่นะครับผมนี่อยากจับให้พี่น้องเบิ่งครับโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับตัวแรกแค่มาห้อแรกกันครับรุ่นเช่นกันไปเลยครับผมอีกตัวนึงครับว่าตัวใหญ่ปานใดพอได้อยู่นะตัวใหญ่นะครับจะไปกับพ่อใส่ได้ครับตื่นกันไปเลยครับเขาอีกตัวนึงแล้วครับนี่กำลังพอดีเลยเดี๋ยวทำให้พี่น้องเบิ่งครับต้องเขาด้านหลังนะครับไม่งั้นสิบ่หนีบมืออันเขาด้านหน้าหนีบมือนะครับนี่ถือว่าตัวงามอยู่ครับผมอีกหนึ่งตัวหนึ่งแต้มเทียบกันครับหลังนี่ก็เขาครับตัวใหญ่บ่เนี่ยเดี๋ยวจะมาเบิ่งก่อนครับขันน้อยก็บ่ขันใหญ่ก็ค่อยเอานะครับหน่อยอยู่นะครับนี่นี่ปล่อยนะครับปล่อยให้ไปง่ายก่อนครับแล้วมีอีกตัวนึงครับตัวใหญ่อยู่นะครับผมจากจุดนั้นนะครับนะมันน้ำมันเลิกนะมันลงน้ำเลยผมเลือกไปถ่ายตอนคุบให้เบิ่งนะครับถ่ายตอนจับไปแล้วสวยงามครับผมเราฟังแต่มันหนีบมือครับหนีบรอได้เลือดเจ็บเลือดทีเดียวนะครับหลังนี้เขา2ตัวนะครับแต่ว่าคงจะได้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าตัวอีกตัวนึงตัวน้อยนะครับเอาเฉพาะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะพอใช้ได้ครับตัวน้อยปล่อยไปครับผมเติมกันไปครับหนึ่งหลังครับตัวกำลังงามทันป่ะได้อยู่นะครับสวยงามครับผมน้ำเริ่มขุ่นแล้วนะครับจะมองหรือว่าเหลียวเห็นตัวปูยากนะครับอีกตัวนึงตัวน้อยและตัวใหญ่นะตัวน้อยเกินแล้วนี่น้อยก็เอานะครับปล่อยไปตัวนี้ว่าลงน้ำเด็กท่านดินตัวนี้พอท่านนะครับลงน้ำเรือก่อนน้ำแล้วออกกับน้ำคุณพร้อมไปรุ่นตัวต่อไปครับอีกตัวนึงครับมารอบที่แล้วกับพอท่านรอบนี้เดี๋ยวจักจะท่านพอท่านนะครับออกจากไม่เห็นพ้องไกลแล้วรุ่นนะครับว่าจะท่านพอท่านรอบนี้ท่านครับผมรอบที่แล้วพอท่านนะครับตัวงามอยู่ครับอีกหนึ่งตัวครับเติมกันไปเรื่อยๆครับผมอ
ัวนึงครับเป็นคนลบละหัวหูก่อนท่านบอลนะเขาเป็นหูแล้วนะครับตูบุญเย่ปันใดถึงจับได้กับสิบปอยให้เข้าแล้วครับเพราะว่าเบื้องส่วนเราตูบุญเย่ครับผมเดี๋ยวนอกจากหาปูแล้วนะครับก็จะหาเอาปีหาเอาปีกล้วยนะครับเป็นปีกล้วยปลาจากปีสองปีนะครับพ่อได้ไปลวกเก็บกับป่นปูนะครับไอ้ปูไปกับไปป่นนะครับเดี๋ยวเห็นพันปลากล้วยนะครับปลากล้วยครับเข้ามาพันนะคือพันทุกช่วงนะครับเป็นปลากล้วยปลานะครับมีปีอยู่นะครับผมด้านหน้านะครับเห็นครับนี่ครับผมจะมีตัดลงนะครับเพื่อจะเอาปีไปเห็นด้วยกินครับตอนนี้ตัดต้นลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปีกล้วยหกนะครับปีกล้วยน่าเป็นหมากเห็นเครื่องบ่ครับไม่ค่อยชัดปันเลยด้านนี้ครับนี่หมากเป็นไนเต็มเลยนะครับกินบ่ได้นะครับเอากระใส่ว่ากินปลีมันครับจวกอยู่กระแซบนะครับไปมกหรือว่าไปแกงส้มกระแซบนะครับนี่คืออาหารการกินที่อยู่ในป่านี่หลวงครับอีกปีนึงครับปีนี้ลมมาเองนะครับที่มันจะใส่อะไรบ่ปีนี้เน่าลมหางนอกเน่านะครับหางในน่ะจะใส่ได้อยู่เดี๋ยวจะเน่าเลยบ่ต้องจะใส่บ่ได้นะตัวมันลมเองนั่นจิ้มครับครับผมกับการหาอยู่หากินมื้อนี้นะครับหารอปูหาไส้ปูนะครับโดยไส้ไม่หิวโค้งไก่นะครับเป็นตัวล่อหายังบ่เว้นนะครับเข้ามาในมื้อที่ฝนตกนะครับฝนตกช่วงเขาเซานะครับตกในป่าในดงนี่แหละครับเพราะว่าสังเกตบางทางนี่เปียกๆอยู่นะครับตกไม่อยู่อยู่บ้านบ่ตกนะครับอยู่บ้านนี่ตกแต่มื้อก่อนนี่นะครับแต่ว่ากับบ่แห้งแต่ว่ามื้อนี้อยู่ในดงตกนะครับทางเปียกๆนะขี่รถมากก็เป็นเมื่อนๆนะครับถนนลื่นนะครับเพราะว่าเป็นทางดินทางนั่นแต่ก็มีดินติดรถนะครับแต่ว่ากันยังมาถือว่ายากยังมาได้อยู่นะครับผมการหาอยู่หากินมื้อนี้นะครับในป่าในดงคือเก่าแล้วก็เหมือนเดิมหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับมื้อนี้รอปูในป่าในดงนะครับก็ถือว่าได้หลายเติบนะครับนี่เสี่ยวทุกตัวที่มันเข้าก็สิได้หลายกว่านี้นะแต่ว่าก็คาดเอาตัวที่งามๆนะครับตัวที่พอดีตัวน้อยลายก็เบานะครับก็ปล่อยออกวันนี้ก็ถือว่าได้พออยู่พอกินนะครับกับการหาปูครับแล้วก็ได้ปลีน้ำนะครับปลีกล้วยปลานะครับเอาไปลวกกินกับปนกับเจียวกับปนปูนี่แหละครับเพิ่งหาได้ปีเดียวนะแต่ว่าจะหาเพิ่มอีกอยู่นะครับเพราะว่าปลาที่ผมไปหาเบื้องนี้มันบ่ค่อยมีต้นแก่นะครับมันยังบ่ออกปลีก็ต้องไปอีกปลานึงนะครับตั้งใจหาเอาปีกับสิได้ลายอยู่นะครับแล้วก็เอาจักปี2ปีนะครับพ่อได้อยู่ได้กินครับปูก็ได้อยู่นะครับอยู่ได้กินอยู่นะครับกับการหาอยู่หากินแบบบ้านๆตามมาตายของอีสานบ้านป่าสตอรี่นะครับขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนครับที่เกียรติเข้ามารับชมรายการจากช่องอน้อยช่องนี้นะครับเบิ่งคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปครับพบกันในคลิปหน้าสุขสันต์ดีมีเงินใส่กันสุภุสุคนบ่เจ็บบ่จนไปแล้วสวัสดีครับ